วันนี้เราได้รับภารกิจมาล่าท้าผีที่โรงงานล้างและเขาบอกว่าโรงงานแห่งนี้มักจะมีคนหายไปในเวลาเที่ยงคืนแล้วไม่กลับออกมาจากโรงงานนั้นอีกเลยวันนี้เราจะมาพิสูจน์กันว่ามีปริศนาอะไรซ่อนอยู่นั่นเองแต่ที่นี่มันที่ไหนเนี่ยหุ้ยนั่นเสียงโทรศัพท์นี่ใครโทรมาโอ้เป็นเจ้านายของฉันอีกแล้วอะไรเนี่ยบอกเลยว่าคุณจะต้องไปหานะคะปริศนาที่โรงงานล้างและต้องทำการสืบสวนด้วยนะว่าปริศนาที่ทุกคนหายไปเนี่ยเกิดจากอะไรนั่นเองไปดูกันเลยโรงงานล้างแห่งหนึ่งโอ้ยเสียงมันน่ากลัวมากเลยอะทุกคนพร้อมไหมที่เราจะไปล่าท้าผีกันในโรงงานล้างพร้อมแล้วพร้อมแล้วแต่ว่านี่รถใครอะอันนี้มันรถของใครกันแต่ว่าโรงงานมันอยู่ที่ไหนกันแน่อะลองเดินกันไหมลองเดินมาทางนี้กันน่าจะต้องเดินตามทางนี้ไปแหละอย่ามีอะไรโผล่มาจากในนี้นะขอส่องก่อนเอ้ยไม่มีตะกร้าด้วยเขาเรียกว่ารถเข็นตะกร้าอะไรแต่จริงๆก็น่าตกใจเพื่อนอยู่นะดูผมเพื่อนแต่ละคนอะไรรถเข็นขยับใช่หรอเมื่อกี้รถเข็นขยับหรอใช่เมื่อกี้มันอยู่ตรงนี้แล้วมันขยับไปตรงนี้แต่ตอนนี้สิ่งที่น่ากลัวกับผีคือหน้าเพื่อนหน้าเพื่อนเราเนี่ยแหละเอาจริงๆนี่มันอะไรอ่ะนี่มันสุสานนี่แล้วมันคือสุสานของใครหรือว่าจะเป็นสุสานของเจ้าของโรงงานแต่เขาบอกให้เราสำรวจพื้นที่เฮ้ยเราต้องกดเปิดก่อนเสียงอะไรอ่ะเราต้องการกุญแจเราไม่สามารถเปิดได้เราต้องการกุญแจเราต้องแยกกันหากุญแจแล้วต้องกดล็อกอุ้ยมีบางอย่างปิดกั้นเราเข้าไม่ได้เราไม่มีกุญแจแต่ว่าเราอ่ะต้องหากุญแจก่อนโหทรงผมเพื่อนน่ากลัวมากเอาจริงทรงผมเพื่อนน่ากลัวมากผีก็ต้องแพ้แฟชั่นนะบอกเลยแก๊งเรานี่คือที่สุดแต่ว่าตอนนี้หากุญแจก่อนไม่งั้นไม่ได้เข้าแล้วนะโรงงานเนี่ยเอาอย่างนี้ป่ะสามัคคีคือพลังเดินไปด้วยกันคือพังพินาศงั้นเราเดินไปด้วยกันดีกว่าเฮ้ยหากุญแจก่อนอยู่ไหนวะโอ้ยเสียงอะไรเนี่ยกระดูกกระดิกอะอยู่ในพุ่มอะอะไรอะแป๊บนึงขอฟังก่อนอะไรคืออะไรเมื่อกี้มันมีเสียงอะไรแบบเหมือนขยับอยู่ในพุ่มแต่พออยู่ในพุ่มมันก็ไม่มีอะไรอ่ะเสียงลมหรือเปล่าอุ้ยอะไรอ่ะอะไรอ่ะอะไรเกิดอะไรขึ้นกับเราแล้วรถมันเป็นเสียงรถที่จอดเหรอทุกคนนั่นมันมีประตูอะไรด้วยอ่ะหรือว่ากุญแจจะอยู่ในนั้นเดินมาแล้วไม่สามารถเข้าไปได้ใครเคาะประตูอ่ะเปิดแล้วอยู่ในนี้ทำไมประตูมันปิดเองอ่ะปิดเองแบบนั้นน่ะแล้วเราจะเข้าไปได้ยังไงอะแล้วใครเป็นคนดึงกล่องเข้าไปอย่างนั้นน่ะเราเป็นหน่วยพิสูจน์ล่าท้าผีต้องเปิดจ้ะทุบอุ้ยหนึ่งสองสามไปเราต้องทำการหากุญแจก่อนนะคะตอนนี้อันนี้อะไรอะเราต้องทำการเปิดลิ้นชักไม่มีกุญแจอยู่ในนี้กุญแจอยู่นี้เหรอเอากุญแจไปไขเร็วไปขายกุญแจเลยทุบทุบอุ้ยตกใจไปเปิดทำการเปิดใช้งานแล้วเราจะต้องไปประตูไหนหรือว่าเราจะต้องไปประตูที่มันปิดเฮ้ยอะไรเสียงอะไรอีกเสียงอะไรอีกอะอะไรอะมันอาจจะเป็นเสียงประตูเปิดก็ได้นะเพราะว่าตอนนี้ไฟฟ้ามันสามารถกลับมาใช้ได้เหมือนเดิมแล้วอะแสดงว่าประตูนั้นก็สามารถเข้าได้แล้วด้วยและตอนนี้นะคะเราจะเข้าไปในโรงงานกันแล้วเราต้องทำการปลดล็อกประตูก่อนพอเมื่อไฟฟ้ากลับมาใช้ได้แล้วเราจะต้องเข้าไปในโรงงานกันวิแล้วทำไมมันมีเทียนล้มแบบเนี้ยคนดูดิไม่ใช่เขาให้เราทำการสำรวจโรงงานปีแล้วอ่ะใครมาจุดได้อยู่เออแล้วใครมาเป็นคนจุดเทียนอ่ะตอนนี้เราต้องทำการสำรวจโรงงานก่อนว่ามันมีปริศนาอะไรไหมอุ้ยตัวนี้มีแสงอะไรด้วยอันนี้คืออะไรอ่ะมันสามารถหมุนได้หรือเปล่าอุ้ยทุกคนมันสามารถหมุนได้อันนี้มันคืออะไรเดี๋ยวเราทำการหมุนก่อนมือบอลไงเราเป็นคนมือบอลมันมีเสียงอะไรดังๆด้วยมันเป็นเสียในน้ำฉันไม่ต้องการสิ่งนี้ในตอนนี้เอ้าจะรู้ไหมล่ะก็ให้หมุนก็หมุนไงเราบ้าหรือไงอันนี้ประตูสิโอ้ยตุ๊กตาพูดได้เข้าสู่ห้องท่อตุ๊กตาหัวร้านมากหยุดแบ่งผมให้หน่อยสิแบ่งผมให้ตุ๊กตาหน่อยผมเยอะขนาดนั้นอะเรายังไม่ได้สำรวจอะไรเลยเราจะเข้าไปในห้องนั้นแล้วหรอไม่แต่เขาบอกให้เข้าแล้วก็ต้องเข้าไปเถอะเสียงอะไรอะเสียงอะไรอย่านะอย่าเราต้องทำการเข้าห้องท่อห้องท่อคืออะไรวะประตูนี้เดี๋ยวพี่แป้งจะทำการเปิดอัลล่อถอยหลังนิดนึงแล้วก็ทำการว้าวและจัดเรียงพวกมันอ๋อที่เราเจอเมื่อกี้หรือเปล่าว้าวอะไรอะไรเสียงอะไรอะไรมันเกิดอะไรขึ้นอ่ะ
เกิดอะไรขึ้นแล้วมันอะไรอ่ะทำการติดตั้งและติดตั้งว่าการวาวแสดงว่าเราอ่ะต้องไปหาของเพื่อทำการมาติดตั้งพวกนี้มันมีอะไรเนี่ยหยิบไปด้วยนะทุกคนไหนอ่ะหยิบอะไรอ่ะไหนอ่ะอะไรอ่ะข้าวบนอุ้ยอะไรอ่ะหยิบฉันเอื้อมไม่ถึงเพื่อคว้ากุญแจแสดงว่าเราอ่ะต้องหาหัวเพื่อมาทำการเปิดวาวแล้วเราสามารถเอากุญแจอ่ะออกมาจากตรงนี้ได้เพราะกุญแจมันติดอยู่ในท่อแต่ตอนเนี้ยเราต้องหาวาวก่อนทุกคนไปเราต้องช่วยกันหาเอาไปทางเดิมวาวที่เราเจอเมื่อกี้อุ้ยอุ้ยใครร้องเพลงอ่ะโอ้โหลา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 เบลด้วยลา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 จากที่เนี้ยทำการโต้ตอบตอนนี้แสดงว่าเราสามารถหมุนได้หรือยังเฮ้ยมันหมุนได้แล้วมันหมุนได้แล้วโอ้โหเสียงหมุนยังน่ากลัวแล้วมันมีอะไรเกิดขึ้นไหมสมมติถ้าเราหมุนวาวอ่ะเดี๋ยวพี่ขอเข้าไปดูในห้องนี้ก่อนนะทำการติดตั้งแต่เราอันนี้ไงแสดงว่าพี่ไปเอามาแล้วแล้วพี่ทำการติดตั้งแสดงว่าเราต้องหาหัววาวแบบนี้แหละมาทำการติดตั้งใช่ใช่ฉะนั้นเราต้องช่วยกันหาตามเสาเพื่อหาหัววาวมาติดตั้งตรงนี้อันนี้ห้องอะไรอ่ะตอนแรกมันมีด้วยเหรอวะห้องเนี้ยตอนแรกพี่ว่ามันไม่ได้เปิดไม่ใช่หรอประตูเนี้ยใช่หนูเปิดเองอ้าวแล้วไม่พูดล่ะแล้วไม่พูดพี่รับหนึ่งสองทราบเข้าไปแล้วฉันเราไม่ต้องเข้าทุกคนให้เข้าคนเดียวตัวนี้ไม่มีหัวไม่มีหัววาวแล้วตรงไหนถึงจะมีอุ้ยตัวนี้ประตูเปิดได้หนึ่งสองทราบว้าเฮ้ยไม่มีอะไรคือเฮ้ยตัวนี้คืออะไรอ่ะตัวนี้ก็ไม่มีหัววาวอะไรมันจะเปิดได้ด้วยนะมันเปิดได้หรอเดี๋ยวพี่ลองเปิดต้องการแฉลงโอเคช็อตฟิลตอนนี้นะคะภารกิจที่เราจะต้องทำคือเราจะต้องหาหัวแฉลงและเราจะต้องจัดเรียงและเราต้องหาหัววาวใครร้องเพลงอยู่นั่นแหละมีตูพูดมากเลยเสียงอะไรอ่ะโอ้ยใครหัวเราะใครหัวเราะเขาบอกให้เราเก็ตเอาออกไปจากที่นี่แล้วทำไมไม่พูดดีๆล่ะพูดสิออกไปสิคะถ้าเราสามารถแก้ไขปริศนาที่นี่ได้เราอาจจะได้ปลดปล่อยวิญญาณจากคนที่นี่ออกไปได้นะเขาก็จะไปสู่สุคตินั่นไงหัววาวอีกอันนึงอุ๊ยแล้วจะมีกล่องของขวัญอะไรพอดีว่าสนกล่องของขวัญมากกว่าหยิบด้วยหยิบได้ก่อนอุ๊ยอะไรรับกล่องของขวัญ1ทับ4ด้วย1อะไรอ่ะแล้วมี4กล่องเลยเหรอฉันจะต้องมีกล่องของขวัญ4อันเลยเหรอเอาไปให้ใครวะโอ้ไปน้ําอุ๊ยอุ๊ยๆๆมีอีกแล้วมีกล่องหยิบกล่องทําไมก่อนโอ้โหประตูนี้แปลกๆอะไรนี่คือประตูนี้แปลกๆเอาอย่างนี้ละกันจำประตูนี้ไว้เราเอาหัวไปใส่ก่อนนะคะก่อนที่เราจะเปิดประตูอะไรก็แล้วแต่เราทำภารกิจให้เสร็จสักนิดนึงก่อนนิดนึงครึ่งนึงก็ยังดีนะคะอย่ากลับบ้านแล้วอย่าเพิ่งกลับจ้าไม่ให้กลับร่วมหัวจมท้ายด้วยกันก่อนเอ้าใครเจออีกอันนึงเอามาใส่สินี่ไงเจออีกอันนึงหรอเอามาใส่ใช่อุ้ยเราเจอสามอันแล้วทุกคนเราสามารถหมุนได้ด้วยนะอุ้ยอย่างน้อยเราก็เจอทั้งหมด3อันคว้ากุญแจที่ติดอยู่นี่ไงกุญแจมันตกลงมาอ๋อและตอนนี้นะคะเราได้กุญแจมาแล้วซึ่งเราจะต้องเอากุญแจเนี่ยไปเปิดห้องนั้นแต่เราจำได้ว่ามันมีอยู่ห้องนึงที่เรายังไม่ทำการสำรวจแต่ว่ามันสามารถเปิดได้โดยที่ไม่ต้องใช้กุญแจนั่นเองแต่ว่าห้องมันอยู่ไหนวะโอ้ร้องเพลงยายแรมอีกแล้วไปก่อนอันนี้คืออะไรลบลบคืออะไรต้องมีค้อนโอเคนี่ป่ะห้องนี้ป่ะที่เราเข้าไม่ได้ใช่ไหมอุ้ยว้าวเซอร์ไพรส์ห้องเก็บของพี่แป้งฮะแป้งเพื่อนหายไปอีกคนนึงอ่ะเฮ้ยใครหายไปอ่ะหนูหายไปไหนอ่ะเป็นเว้ยหลงทางโอ้โหหลงทางสรุปเมื่อกี้ห้องอยู่ไหนวะฉันออกมาจากไหนเนี่ยฉันงงอ๋อห้องอยู่นี่ขอความช่วยเหลือเราสามารถขอความช่วยเหลือจากห้องนี้ได้ด้วยหรอดีๆนี่คือห้องอะไรอ่ะเฮ้ยมันมีเสียงมาจากห้องนี้นะอุ๊ยอ๋อลืมฉันลืมว่ามันมีผีเสียงมาจากห้องนี้เฮ้ยอุ๊ยไม่เห็นน่ากลัวเลยอ่ะอุ๊ยอะไรเนี่ยทำไมประตูปิดเองอ่ะดูทำไมปิดประตูอ่ะฉันเก็บของก่อนฉันเก็บไม่แล้วใครเป็นคนปิดประตูไม่มีใครปิดเลยเขาปลุกให้เราออกไปจากที่นี่หล่อนใช่ไหมที่เป็นคนทำเสียงดังฉันออกไปด้วยโอ้โหทิ้งกันมากเลยไม่เข้ามาเลยแต่จริงๆเมื่อกี้เขาบอกว่าให้เราสามารถใช้วิทยุขอความช่วยเหลือได้นะเราสามารถใช้ได้นะจะซื้อไหมฉันซื้อเองไม่ซื้อดีกว่าเอา80 เหรียญนะ80 เหรียญเลยนะฉันจะซื้อเผื่อมันจะใช้เป็นวิทยุขอความช่วยเหลือได้วิทยุเก่ามากแกมันส่งสัญญาณไม่ได้แล้วแกหลอกให้ฉันซื้อเหรอ ฉันเสียไป80 เหรียญเลยนะ หรือว่าคนที่ซื้อคือคนโง่วะก็คิดว่าอะไรอ่ะไม่ซื้อหรอกอะไรแต่มันเห็นอะไรอีกแล้วมันคือร่างคนเลยเห็นป้าคือเขียวอ่ะหรือว่าพี่เห็นคนเดียวหรอ
ให้พี่ซื้อวิทยุมันเห็นของหมดเลยมันมีลากเขียวๆอยู่ตรงนั้นด้วยอ่ะแสดงว่าอย่าบอกนะว่านั่นคือผีเฮ้ยแต่สมมุติถ้าเราสามารถเห็นผีได้จากเครื่องเนี้ยเราก็ต้องนำมันก้าวหนึ่งปะสมมุติถ้ามันใกล้ตัวเราแล้วเงี้ยเราก็สามารถที่จะหลบมันได้ไงเดี๋ยวเราลองไปเดินตรงนั้นสิว่ากล่องสีเขียวนั่นคืออะไรทุกคนอันนี้มันห้องอะไรอ่ะแล้วเราจะต้องมาใส่ฟิลเตอร์เหรอสถานที่คืออะไรมันกดได้ไหมเราต้องการชิ้นส่วนของลิฟต์หรือว่านี่จะคือทางออกเปิดใช้งานลิฟต์โอ้ยอะไรเราจะต้องเอาพวกแบบฟิลเตอร์อ่ะมาแต่ตอนนี้เราจะต้องหาพวกแบตเตอรี่กล่องน้ำมันแล้วก็สเปรย์ก่อนเพื่อไปทำการใส่ของตรงนั้นแล้วเราก็สามารถเปิดฟิวใช้ลิฟต์ได้แล้วลูกก็จะหนีออกไปจากที่นี่ได้ไปเร็วทุกคนเราไปหากันหากันเร็วไปหากันเร็วไปถ้าเราได้กุญแจมาแล้วเราจะไปเปิดห้องที่แบบเป็นตรงนี้กันซึ่งเราไม่รู้ว่าตรงนี้มันคือห้องอะไรแต่ไอ้เขียวๆนั่นที่ยืนอยู่เนี่ยหล่อนคือไผ่มาเปิดกุญแจทุกคนมาเปิดเร็วห้องนี้คือห้องอะไรก็ไม่รู้อ่ะนักเปิดกับอุ้ยอุ้ยมันคืออะไรล่ะอีตาแดงนั่นคือใครหล่อนเป็นใครอะไรล่ะอะไรเนี่ยแล้วไม่เสียงเฉยฉันเห็นมันจำสแกร์ใส่ทุกคนนี่มันคือมุมมองไหนเราลองกดสิสีน้ำเงิน9สีเหลืองคือ7สีเขียวคือ5สีแดงคือ2มีบวกมีขั้วบวกคู่รบหนุ่มสาวได้มาพบกันนี่คือจะร้องเพลงตลอดไหมหรือว่าเราต้องแก้ไขปริศนาให้เป็นตามนั้นปะเราลองแก้ไขปริศนาไหมอ่ะพี่จะนับสีน้ำเงินจะนับสีเขียวอ่ะบอยนับสีแดงแต่นับสีแดงแล้วหนูสีเหลืองตู้นับสีเหลืองโอเค1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15มันเยอะกว่าเดิมอีกทำไมมันเยอะขึ้นเรื่อยๆวะ1 2 3 5 6 7 8 4 5 6 7 8ทั้งชื่อมาได้8วะต้องหนู75อันนี้5สีเขียว5อ่ะแสดงว่าสีแดง7ใช่มั้ยสีเขียวงั้นก็ต้องเป็นตามนี้ดิถูกปะเออไม่ของสีเขียวเท่าไหร่5อ่ะสีเขียว5ตู้เท่าไหร่6อ่ะน้อยเขียวน้อยสุดใช่เหรอเขียวน้อยสุดก็5นะเขียวอ่ะแต่ตู้มันบอกว่า6อุ๊ยได้แล้วจะไปไหนอ่ะไปไหนอ่ะเสร็จแล้วเราต้องไปไหนสรุปมันให้เรามาแก้ปริศนาเลยวะแล้วยังไม่รู้คำตอบเลยว่าฉันเข้ามาในห้องนี้ทำไมเลยขึ้นมาเอ้ยมันมีอะไรอ่ะหยิบ เขาพูดว่าอะไรเขาพูดว่าอะไรเขาพูดว่าอะไรพูดว่าคุณอยากตายใช่ไหมใช่เหรอโอ้โหชัดเลยว่าถ้าเปิดประตูนั้นผีมาแน่ถ้าเราไม่ถามเขาว่าเขาต้องการอะไรเราจะไม่สามารถออกจากที่นี่ได้ฉะนั้นต้องเปิดใช่ปะใช่ฉะนั้นเราต้องเปิดทุกคนรู้ไหมว่าคำว่ารู้ทั้งรู้น่ะว่ามันอยู่ตรงเนี้ยแต่เราต้องเปิดไงฮึบไม่ให้รออะไรทั้งนั้นกุญแจเปิดแล้วกุญแจเปิดแล้วอะไรรูปร่างหน้าตาผีเป็นยังไงแกอุ๊ยประตูพังอะไรเฮ้ยเห็นเอ็กซเรย์เต็มๆอยู่อ่ะใช่พี่ก็ยังเห็นเอ็กซเรย์เอ็กซไลเอ็กซไจเอ็กซมาอะอย่าอุ๊ยผีตาบอตาขาวมาเลยอุ๊ยไม่สิยอนยืนช่องมันทำไมเฮ้ยอะไรอะอะไรสีฟ้าเดินหนีมันอย่าวิ่งไปวิ่งไปสีฟ้าคือกระจกห้ามเหยียบใช่เหรอกระจกห้ามเหยียบไม่งั้นอะไรอ่ะไม่งั้นอะไรล่ะผีอยู่ไหนล่ะวะวุ้ยอะไรระบาดแล้วเพื่อนเราหายไปไหนเพื่อนเราไปไหนให้ผีฮะแล้วฉันตะโกนเสียงให้ผีมันจะได้ยินแล้วมาหาเราอ้าวชิบหายแล้วฉะนั้นเราต้องหยุดเดินก่อนไม่งั้นผีมันจะได้ยินเสียงเท้าของเราเอาอยู่ไหนอ่ะพี่แม่เพื่อนอยู่ไหนก่อนประเด็นตอนเนี้ยกำลังเดินผีอยู่ผีมาเหรอ ไม่แล้วไฟมันเปิดจากใครเอาจริงๆป้าปวินเฉลยเลยป้าเฉลยไหมเราหนีไม่เอาทรงเพื่อนเลยเขาบอกว่าสิ่งที่เราจะต้องทำคือเราจะต้องกลับไปห้องอุปกรณ์ที่เรามาคือห้องเครื่องนั่นก็คือห้องที่เราอะมาตอนแรกป้าที่เราหมุนวาวๆไหมอะไรอ่ะแสงอะไรอ่ะแสงอะไรตอนนี้เราทำการรวมกันก่อน
ม่เสียงมาจากใครอ่ะนั่นอ่ะว้าวอะไรอะไรโอ้ยเกิดอะไรขึ้นอะไรอ๋อฟ้าผ่าฟ้าผ่าเหรอแท้ๆตะโกนออกมาเลยใช่เหรอใช่แท้แล้วเจลไม่แต่ตอนนี้เราผ่าเฮ้ยเราเห็นเพื่อนเฮ้ยนั่นมันเสียงอะไรโอ้กูนึกว่าผีน่ากลัวกว่าผีก็เพื่อนเราเนี่ยแหละไม่แต่ตอนนี้เราต้องหาบอยไหนผีเอ็กซเรย์ดูสิไม่เอาไม่อยากดูบางทีไม่อยากรู้ไงเอ็กซเรย์แล้วผีมันเกิดมาหาเราว่าใช่เหรอคุณหลบก่อนมาจริงๆมาของจริงอย่าทุกคนอย่าเดินอย่าทำเสียงอย่าทำเสียงดังเงียบๆพี่ไม่รู้ว่าผีมันหูหนวกหรือว่ามันมีตาไหมเฮ้ยมันเดินผ่านเราไปมันเดินผ่านเราไปตอนนี้พี่ไม่รู้เลยควินว่าผีอ่ะมันหูหนวกหรือมันตาบอดแต่เมื่อกี้มันไม่เห็นเราเพราะเราหยุดเดินหรือเปล่าแสดงว่ามันหูหนวกหรือเปล่าแต่ถ้าเราเหยียบกระจกแล้วมันดีมันก็หาเรานะแต่ตอนนี้เราต้องรวมเพื่อนก่อนบอยอยู่ไหนทุกคนระวังนะอยู่ห้องที่เจอผีอ่ะอยู่ห้องที่เจอผีเอาแสดงว่ามันไม่ได้เดินเลยมันยืนช็อกอยู่กับผีนั่นเองทำลายตู้นิรภัยทั้งหมดแต่ตอนนี้เราไม่มีอุปกรณ์อะไรเลยเราจะต้องทำการตึกมาแล้วตึกมาแล้วมันอยู่ในห้องที่เจอผีอ่ะพี่แป้งได้แต่ตอนนี้เราต้องรวมกันก่อนบอยเราต้องรวมกันก่อนไม่งั้นเราจะหากันไม่เจอแล้วเราจะช่วยกันหาของแล้วทำลายตู้นี้แล้วภัยไม่ได้ไงผีเดินมาเราหลบก่อนเราหลบก่อนตู้อย่าเดินอยู่นิ่งตู้มันเดินผ่านตู้ไปเลยตู้ไม่เห็นจริงๆหรอว่ามันเดินผ่านหลังแกไปอ่ะไม่หนูไม่ได้หันหลังหนูก็เลยไม่เห็นนะคะแต่ตอนนี้มันไปแล้วพี่ว่ามันตาบอดกับหูหนวกปะวะเฮ้ยหรือว่ามันตาบอดเฉยๆถ้าเราทำเสียงดังแสดงว่ามันไม่ได้หูหนวกฉะนั้นเราอย่าทำเสียงดังมันกลับมาอีกแล้วนี่ไงมันอยู่ข้างหน้าเราแสดงว่าอย่างน้อยเราไม่ต้องเอ็กซเรย์ก็ได้เพราะเราได้ยินเสียงเท้ามันไงฉะนั้นตอนนี้เราต้องรวมตัวมันมาตอนนี้มันยังวนอยู่กับพี่แสดงว่าต่อให้มันตาบอดเราก็อย่ายืนประเจิดประเจิดไม่งั้นก็จะตุยเย่มาลูกเก้มาลูกโกเหมือนพี่อะแต่ตอนนี้เมื่อฉันพึ่งน้องไม่ได้ฉันต้องหาแฉลงเองแล้วพี่อยู่ห้องวิทยุเก่าพี่อยู่กับพี่แล้วอะไม่อยากตายแล้วอะบอยงัดได้แล้วบอยงัดได้แล้วหนึ่งประตูใช่ไหมสรุปคนทำภารกิจคือบอยนะส่วนคนที่วิ่งหนีผีคือฉันเองแต่ตอนนี้วิทยุพี่ตกพี่ไม่มีวิทยุแล้วดิวิพี่ขอเปิดประตูห้องนี้ก่อนห้องนี้มีอะไรตัวล็อกก่อนดิฉันเลยมีเงินไม่ได้เอาวิทยุมาทำไมไม่ซื้ออ่ะแต่พี่มาหาห้องนี้แล้วพี่ไม่ได้เจออะไรเลยนะที่แบบสามารถที่จะแบบหยิบไปใช้งานได้อ่ะแล้วตอนนี้นาพี่เจออีกหนึ่งประตูไม่รู้ว่าข้างในนี้จะมีอะไรบ้างนี่มันห้องน้ำอะไรเนี่ยโอ้โหเหม็นมากเฮ้ยแต่มันมีกระจกด้วยซึ่งพี่ห้ามทำกระจกแตกเด็ดขาดเพราะถ้าพี่ทำกระจกแตกมันมาหาพี่แน่ตอนนี้เรากำลังแยกกันอยู่นะทุกคนเราต้องอยู่รวมกันนะไม่งั้นนะเราตายหมดแน่ๆถ้าเราตายกันทีละคนแล้วหมดชีวิตไม่รอดแน่อุ๊ยพี่เจออีกหนึ่งประตูนี่คือประตูอะไรอ่ะนี่มันคือห้องน้ำหญิงเหรออะไรอ่ะอุ๊ยไม่พี่ไม่ได้เหยียบกระจกแต่พี่เข้าห้องน้ำแล้วก็ไม่ตู้เหยียบกระจกไม่คือพี่เปิดประตูเข้าห้องน้ำแล้วกระจกมันแตกปวินสวัสดีจ้ะสวัสดีจ้ะปวินกระจกตัวหน้าเรากำลังจะแตกอย่านะแกเล่าแบบนี้อย่ามาแล้วนี่แล้วแต่กระจกก็ยังแตกพี่ไส้ก้อนไม่เดินผ่านไปไม่เดินไปทางนั้นเราต้องเดินสวนกับมันปวินเราต้องเดินสวนกับมันตอนนี้เราต้องหากันให้เจอก่อนนี่ไงอ้าวดูแล้วเนี่ยเรา3คนอยู่ด้วยกันแล้วแต่ตอนนี้บอยต้องเดินหาพวกพี่แล้วบอยนี่ไงเราเจอกันแล้วเจอแล้วไม่ว่าเอาผีมาทำไมอยู่นิ่งอยู่นิ่งเอ้ามันมาจริงเสียงมาแล้วมันมาจริงห้ามขยับเห็นนะเฮ้ยมันไปทางนู้นเราต้องไปทางนั้นเฮ้ยพี่ไม่มีวิทยุพี่ไม่มีวิทยุพี่ไม่รู้ว่าห้องของผีมันอยู่ห้องไหนอ่ะตอนนี้ไม่มีใครมีวิทยุแล้วพี่แป้งทำไมอ่ะวิทยุมันหายไปเหรอทุกคนทำตกหมดเลยระหว่างวิ่งหนีผีสบายตาในวันบอยไปเอาแฉลงมาจากไหนห้องผีเหรอใช่ห้องผีฉะนั้นเราต้องไปห้องผีเพื่อไปเอาแฉลงมาปลดล็อกตู้นี้แล้วไปทั้งหมดตอนนี้ผีเงียบไปแล้วแสดงว่าเราสามารถเดินต่อไปได้ไปเร็วทุกคนห้องผี
อุ๊ยอะไรอ่ะตบไปกูเจอเลยนั่นไงห้องผีนั่นไงทุกคนมาตามมาตามพี่มาตามอยู่ตามอยู่ขอให้ในนั้นมีของที่เราสามารถใช้งัดอะไรได้สักอย่างเถอะอุ๊ยกระจกรอนะนี่ไงแฉลงเจอแฉลงแล้วหยิบไปหมดเลยเราต้องเอาแฉลงไปงัดโอ้โหผีอยู่ตรงนี้ไฮเปิดได้ไหมไม่แต่มันเดินหนีเราไปแล้วอะประตูถูกทำลายแสดงว่าค้นหาไดนาไมต์เพื่อทำการเปิดประตูแต่เราจะต้องทำลายตู้นิรภัยทั้งหมดก่อนบอยพี่มันอยู่หน้าพี่แน่ผีมาเราไอ้นี่มันเข้าไปยังไงวะผีมาทุกคนสต็อปเป็นหุ่นใครคนละบอยแกน่ากลัวไม่ใช่พี่ข้างหลังบอยบอยหันไปดูสิโอ้ย มันไปหรือยังมันไปหรือยังไปแล้วมันไปไปแล้วไปแล้วไปแล้วเราเสียงเงียบหมดไหมโอเคไปมันเงียบนะต้องเงียบนะไปไอ้กล่องนิรภัยมันอยู่ตรงไหนระหว่างทางคือเห็นมาเยอะมากเลยนะพอหาจริงๆหาไม่เจอนั่นไงกูรู้แล้วว่าใครเป็นคนเหยียบบ่อยนั่งมันมาจริงคราวนี้ฉันรู้แล้วอีที่เราเห็นกระจกร้าวมาทั้งหลายแหล่อีนางตัวดีตัวนั้นแหละค่ะทุกคนเป็นคนเหยียบกระจกมาให้เองมันเดินแบบพวกเราพูดตายต่อหน้าเลยอีตัวดีเหยียบกระจกพี่แป้งตรงที่หนูตายมันมีตู้อยู่อะโอเคพี่ดูแล้วพี่ดูแล้วพี่เห็นแล้วแล้วมันไปยังทำการงัดพี่จะงัดประวินเฝ้านะ1 2 3งัดเลยงัดเลยผีมันละเสียงดังมากงัดเสียงดังมากแกเบาเดี๋ยวจะไปไหนเราเฝ้าให้เดี๋ยวดูให้หรือตัวทางให้เราได้เดินไม้มาวางระเบิดที่ห้องเครื่องอย่าเดินอยู่นิ่งๆอยู่นิ่งๆโอ้อยู่นิ่งๆตัวยาขยับสิกูตายแล้วทำไมวะกูเดินไงพี่แม่งทำยังไงอะตอนนี้เหลืออีกหนึ่งชีวิตเท่านั้นตอนนี้ห้องเครื่องมันคือห้องกระจกกระจกห้องเครื่องมันอยู่ไหนวะกระจกพี่แม่งเฮ้ยนี่ปะพี่แม่งวะเราเอาไดนาไมต์มาวางใครที่มีไดนาไมต์อะลองกดดิไม่มีอ้าวแล้วใครมีอีตู้มีมีคนเดียวกดเลยเหรอกดอะไรเรามานี่ที่ห้องพี่อยู่นี่นะเดี๋ยวไปรับอีตู้เองมาไปรับเรากดเปิดประตูให้พี่หน่อยใช่ด้วยเร็วขึ้นเสียงมันดังมากสมมุติถ้าไดนาไมต์มันระเบิดผีมันจะมาไหมอะนั่นไงผีมาทุกคนเร็วรีบเดินเข้ามาอะไรอ่ะคืนค่าไฟใครติดค่าไฟไว้เราจะต้องเอาแบตเตอรี่มาใส่ที่ไฟถูกปะใช่ไหมใช่ใครมีแบตเตอรี่บ้างแสดงว่าไฟฟ้ามันกลับมาแล้วแต่ตอนเนี้ยเครื่องที่เราต้องการกระป๋องแก๊สเราต้องไปหากระป๋องแก๊สทุกคนอุ้ยอะไรอ่ะอยู่ดีมันเลื่อนขึ้นมาเองเหรอได้มาเปิดขึ้นมาอุ้ยเราหยิบค้อนก่อนเราจะต้องทำการแก้ไขเครื่องจักรไปกันทุกคนเครื่องนี้คืออะไรอ่ะไหนอุ้ยสามารถซ่อมได้มันซ่อมได้ด้วยเหรอพี่แป้งฮะอันนี้คือเครื่องจักรต้องซ่อมโอ้เราต้องซ่อมเครื่องจักรก่อนเครื่องอีกอันนึงไหนไหนนี่คือเครื่องจักรเหรอนี่คือเครื่องจักรเหรอหรือว่าอาบน้ำโอ้โหถ้าเราทำการแก้ไขเครื่องจักรมันจะเกิดอะไรขึ้นอะไรอ่ะทำการเปิดใช้งานปึ๊บอะไรอ่ะเห็นมีอะไรเกิดขึ้นแล้วเกิดอะไรขึ้นอุ้ยอะไรอ่ะอุ้ยอุ้ยเดี๋ยวไฟมันติดทุกคนแป๊บนึงอะไรทำลายรังทั้งหมด10อันทำลายรังก่อนโหมันเสียงดังมากมันเสียงดังมากช่วยกันอุ้ยอะไรทำไมมีเสียงโทรศัพท์เดี๋ยวถ้าเราทำเสียงดังผีมันจะมาผีมันเข้าห้องนี้ได้ไหมอ่ะต้องช่วยกันนะแต่เป็นห้องผีนะวางเปล่าพี่โดนแก๊สพิษโอ้ my god อะไรอ่ะแล้วทำไมรังมันมีแค่2อันล่ะแล้วเราต้องทำลายรังทั้งหมด11อันแสดงว่ารังอยู่ข้างนอกแน่เลยอ่ะเราจะต้องทำลายกล่องแยกกันโอ้พี่จะต้องใช้ค้อนในการทำลายโอ้พี่จะต้องทำลายรังพี่แล้วความผีเดินไปหานะมาเนี่ยไม่มาหาพี่เนี่ยมันมาหาพี่เนี่ยแถวนั้นมันจะมีรังระวัง
แล้ววะมันจะระเบิดแล้วมันระเบิดแล้วชิ้นส่วน B พี่ต้องหลบก่อนเมื่อกี้ผีมาหาวางชิ้นส่วนที่หายไปในลิฟต์แสดงว่าเมื่อกี้พี่ไปเปิดลังมา มันมาหาพี่มันมาหาพี่มันมาหาพี่มันอยู่กับพี่ในการที่เราทำลายลังอ่ะเราไม่ต้องหานี้แล้วทุกคนเราไม่ต้องหาล็อกเกอร์แต่เราต้องทำลายลังทั้งหมดเพื่อหาชิ้นส่วนที่หายไปของลิฟต์ตอนนี้นะคะช่วยกันหาที่ทำลายลังก่อนตอนเนี้ยได้แล้ว1เราขาดชิ้นส่วนอีก1ผีมามันไปห้องที่พี่ผ่านมาเมื่อกี้อ่ะโอ้โหเดินมาชิวเนาะเดินมาชิวแล้วผีผ่านไปเมื่อกี้เฮ้ยอันนี้คืออะไรอ่ะพี่แป้งไหนๆๆๆอันนี้คืออะไรอ่ะมันคือลังมันหยิบได้อ่ะพี่ตีแล้วนะเดี๋ยวเฝ้าผีให้ไว้มารับลอยลงข้างอุ้ยๆๆหลบเร็วหยิบดราม่าหยิบดราม่าป่องเปล่าว่ะเฮ้ยพี่ได้มาพี่ได้กระป๋องเปล่ามาฮะนี่คือชิ้นส่วนของลิฟต์เหรอไม่รู้ว่าแต่หยิบได้ตอนนี้เราได้กระป๋องเปล่ากับชิ้นส่วนของลิฟต์เราจะเอาชิ้นส่วนไปที่ลิฟต์ก่อนจากนั้นเราต้องหาห้องที่มีพวกมีแก๊สอะมีแก๊สมีน้ำมันอะไรอย่างเงี้ยเราจะต้องเติมนี่ห้องลิฟต์เอาชิ้นส่วนไปวางเลยบอยได้ไหมมันวางไม่ได้แสดงว่าพี่วางไปแล้วเพราะกล่องนั้นอะพี่เป็นคนเปิดแสดงว่ามันไม่หายไปอ่ะของเราต้องตีลังให้หมดเหรอใช่เราต้องตีลังให้หมดตีดังมากมันอะไรอะไรเราได้อะไรมาเราได้อะไรมามันมาหนูตายทำไมตายอ่ะไม่รู้แอบดีๆตายอยู่แต่เอาไว้ทำอะไรอ่ะโอ้ยเต่าทำไมอ่ะบอยเต่าเรียกมันทำไมว่าจะบีบผีจะไปขอโทษเมื่อกี้ไม่รู้มันคืออะไรอยู่ดีๆเป่าเตะเรียกผีมาแล้วไงอยู่ดีไม่ว่าดีเป่าเตะเรียกผีตอนนี้เราต้องหากล่องเพิ่มนะอีก5กล่องพี่รู้แล้วเมื่อกี้พี่เห็นห้องที่มันจะต้องใช้ค้อนตีอ่ะแล้วตอนเนี้ยคือมันวนเนี่ยตรงเนี้ยฉะนั้นต้องช่วยพี่เฮ้ยพี่เจอชิ้นส่วนของลิฟต์พี่เจอชิ้นส่วนของลิฟต์พี่จะต้องไปที่ตู้ลิฟต์คนเดียวให้ได้ตอนนี้ผีมันเดินโดนทำทางไม่ได้พี่อยู่กับพี่ผีมันพี่อยู่กับพี่ลงไปดีมากเจอห้องผีแล้วมันเดินผ่านพี่ไปแบบนี้ชิบหายแล้วถ้ามันมาจากนี้บอยอยู่ไหนอะบอยนี่คือห้องอะไรอะแถวนี้คืออะไรฉะนั้นพี่ต้องไปห้องแบบแถวๆนี้บอยนี่บอยพี่ไม่มีนะชิบหายแล้วกูอีกแล้วสินะไม่มีผีมาแน่ผีมาแน่มีห้องอะไรอ่ะไม่เราก็เข้าเฮ้ยนี่ไงนี่มีกล่องนึง2กล่องเดี๋ยวดูทางให้โอ้ยลุ้นต้อง3ครั้งอะว่างเปล่าแต่เควสผ่านเลย1กล่องสุดท้ายใครโทรมาใครจะมาโทรมาตอนนี้ผีโทรจะโทรมาหาฉันเหรอบอยเสียงช้ำบอยแล้วที่น้ำมืดไปไหนไม่ได้หน้าพี่เบอร์ตอนนี้เราต้องไปหาชิ้นส่วนของลิฟต์เราได้แล้วฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องทำก็คือเราจะต้องผีมาหาต้องไปที่ลิฟต์ก่อนบอยอย่าวาร์ปชิ้นส่วนของลิฟต์มาแล้วชิ้นส่วนของลิฟต์มาแล้วแกไม่วาร์ปผีอยู่ห้องผีใส่ลิฟต์เป็นยังไงตกใจหน้าตู้ตอนนี้เราเหลือแค่หาห้องที่มีน้ำมันซึ่งถังน้ำมันน่ะมันจะไม่เป็นถังแน่นอนพี่ว่ามันจะเหมือนไอ้เนี่ยไอ้กลมๆอันใหญ่ๆที่ขึ้นสนิมลองหาห้องที่เรายังไม่ได้เปิดดีกว่ามันจะมีห้องนึงที่เราจำได้ว่าเรายังไม่ได้เปิดนั่นคือห้องที่มันมีเนี่ยไอ้แผ่น3อันน่ะแบบเมื่อกี้แต่ว่ามันมีน้ำเจิ่งนองอยู่ตรงพื้นน่ะพี่มั่นใจว่าไม่มีใครเปิดห้องนั้นแหละพี่ว่าน่าจะเป็นห้องที่ต้องใส่น้ำมันตอนนี้ต้องหาต้องช่วยกันหาโอเคมันเงียบแล้วมันเงียบแล้วประวินเฝ้าให้พี่ห้องน้ำนองใครตั้งชื่อวะนี่หรือเปล่าเฮ้ยอะไรอุ้ยถังรั่วใส่หัวแม่งโอ้ฉันยังอยู่เหรอเปิดไฟให้หน่อยเปิดไฟให้หน่อยพี่เติมน้ำมันก่อนเปิดแล้วเห็นไหมเรากำลังจะเติมน้ำมันทุกคนตอนนี้ใครถืออะไรอ่ะน่าจะต้องเลี้ยวซ้ายไปเหรอใช่ไหมพี่เราต้องไปห้องผีนะไม่ใช่แล้ว
เดาล้วนเลยเดาล้วนๆเฮ้ยเจอห้องผีทุกคนพี่เจอห้องผีแล้วพี่จะเอาน้ำมันไปเติมแต่ไม่รู้จะเติมได้ไหมดิมาก่อนมาก่อนมาก่อนเฮ้ยแต่พาไปที่เดิมจำได้อยู่ว่าทางมันเป็นยังไงแต่ผีเป็นเฝ้าก็ดีนี่ปะนี่เราต้องเติมน้ำมันตรงนี้ใช่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 ผีจะไปผีจะไปห้องผีนะได้ได้รอผีได้ปะไปสั่นกระดิ่งห้องไกลๆอ่ะเอ้าเปิดลิฟต์ได้ใช่เหรอเปิดทำไมอ่ะอ๋อให้เปิดลิฟต์เพื่อเข้าลงเพื่อลงไปชั้นหนึ่งอ๋อคือลงได้เลยเหรอคือเราต้องไปที่ชั้นหนึ่งเราต้องรีบไปที่ห้องลิฟต์ก่อนไปมีคนเปิดลิฟต์แล้วบอยนี่เปิดลิฟต์แล้วใช่ไหมนี่มันเปิดได้หรือว่าผีมาเฮ้ยเราจะได้ไปแล้วเหรออ้าวคิกปวินเร็วคิกอุ๊ยอะไรนี่ไงอุ๊ยอะไรมาบอกว่าอะไรอ่ะทำไมลิฟต์ไม่ทำงานอ่ะฮะอุ๊ยอุ๊ยแล้วดูสภาพลิฟต์สิทำไมลิฟต์มันเป็นอย่างเงี้ยเฮ้ยนี่เราจะได้ออกไปแล้วจริงๆเหรอทุกคนสรุปเราจะรอดแล้วเหรอเดี๋ยวแต่ทำไมลิฟต์นี่ไม่เห็นขยับเลยอ่ะอย่าบอกว่าลิฟต์พังอ่ะอย่าบอกว่าเปิดมาแล้วไม่นะอันนี้ดีรอดมั้ยเนี่ยว้าวเฮ้ยรอดแล้วรอดแล้วอุ้ยรอดแล้วอันนี้ดีโอ้ my god โอ้บอกเลยว่าเหนื่อยมากกว่าจะหาทางออกจากโรงงานล้างแห่งนี้ได้และอยากให้ทุกคนนะคะได้มาลองกับแบบนี้มากบอกเลยว่าสนุกนะคะบอกเลยว่าเต็ม10พี่แป้งให้10เลยนะคะต้องลองมาเล่นกันแล้วแหละและในที่สุดนะคะเราก็ได้แก้ไขปริศนาสักทีค่ะทุกคนว่าทำไมคนถึงหายไปในเวลาเที่ยงคืนแล้วไม่กลับออกมาจากโรงงานอีกเลยเพราะว่าที่โรงงานมีปีศาจที่คอยกินคนอยู่นั่นเองบอกเลยว่าสนุกมากๆเป็นยังไงบ้างคะทุกคนกับที่พี่แป้งนะคะมาเล่นแบบผีตามคำขอของน้องๆแล้วนะคะหากน้องๆชอบคลิปนี้นะคะกดไลค์ให้พี่แป้งชมเยอะๆด้วยนะคะแล้วก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะพี่แป้งจะมาเล่นแบบผีบ่อยๆเลยหากน้องๆชอบนั่นเองอย่างนั้นนะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมนะคะพี่แป้งจะฝากช่องนะคะน้องปวินนะคะเหนือเมฆทีวีแปะให้แล้วนะคะแล้วก็น้องบอยนะคะทุกคนพี่แป้งจะแปะให้ส่วนอีกคนนึงนะคะที่ออกไปกลางคันเพราะว่าตายด้วยแล้วน้องก็ไม่สบายด้วยนะคะคือน้องตู้นั่นเองนะคะเดี๋ยวพี่แป้งจะแปะลิงก์ YouTube ของน้องตู้ไว้ให้ทุกคนด้วยนะคะยังก็ฝากติดตาม YouTube ของน้องๆเขาด้วยนะคะเพราะเขาจะมาเล่นเกมกับพี่แป้งชมตลอดเลยนะคะยังก็ขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย